สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดท,ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแันแหวเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับไปกดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเค มาเริ่มต้นกันนะครับมันมีกระแสะข่าวก็10สิบนะฮะทั้งกระแสะที่เชื่อถือได้แล้วก็กระแสะข่าวก็สิบนะครับที่มีการเล่นกระแสะเรื่องของมาคาร f ดฟอร์ดนะครับซึ่งมีการระบุกนออกมานะครับแมนเชสเตอร์เดเนี่ยรู้สึกกังวลนะที่พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการยอมปล่อยมาคาร f ดฟอร์ดหรือว่าจำใจปล่อยแรดฟอร์ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าหลังจากที่สัญญาของเจ้าตัวเนี่ย กล้ที่จะหมดลงแล้วนะครับสำหรับแรดฟอร์ดเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะฮะเนื่องจากว่าแรดฟอร์ดสัญญาเหลือกับทางแมนเชสเตอร์เดเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับแต่นักเตะเนี่ยก็ยังมีออปชันอีก1ปีนะครับเป็นออปชันขยายสัญญาซึ่งทีมในช่วงเนี้ยก็มีเรอัลมาดริดนะที่เป็น1ทีมที่ให้ความสนใจนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเขากําลังมองหาศูนย์หน้ารายใหม่มาแทนที่คาริเมเบลเซมานะครับ าย้อนกลับไปอีกนะครับมันก็จะมีเปเช่นะฮะมีบาเซียล่าที่เคยให้ความสนใจนะครับซึ่งเรื่องของเซเนเชวอไปเนี่ยทางฝั่งแมนยูเนี่ยพยายามที่จะเสนอให้แล้วนะครับก็อยู่ที่ทางนักเตะเนี่ยจะมีการตอบรับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดนักเตะไม่ยอมตอบรับเนี่ยนะฮะแมนยูก็พร้อมที่จะขายเลยนะฮะในช่วงตลาดรอบหน้านะครับดีกว่าแบบไปซุ่มเสี่ยงเสียแบบฟรีๆในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับ แต่ทีเนี้ยนะครับมันมีจุดสนใจตรงที่ว่าที่ตอนเนี้ยกระแสะข่าวการต่อสัญญามันยังเงียบอยู่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามมคแรดฟอร์ดต้องโฟกัสเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอยู่นะครับทีมชาติอังกฤษยังเตะอยู่นะฮะและถึงแม้ว่าโปรแกรมในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะหมดแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ต้องให้เวลาแรดฟอร์ดในการแบบว่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แบบลงตัวหรือเปล่านะครับ ซึ่งนี้ก็คือกระแสแรกนะครับที่มาฝากกันเป็นกระแสข่าวกว่าสิบนะฮะทำให้ทางเดลกินทางแล้วก็ทางโมสอนแมนยูเนี่ยกังวลมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการปรังตัวมาคารทฟอร์ดหรือว่าอนาคตของทางมาคารทฟอร์ดนะครับส่วนอีกกระแสหนึ่งนะครับออกมาจากสื่อชั้นนำอย่างดิอลนติกนะฮะมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้กังวลสักขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยยังมีออปชันขยายญ,ญาของมาคาราทฟอร์ดอยู่อีกตั้ง1ปีนะครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยมีความจริงใจหรือว่ามีความต้องการอยู่แล้วนะที่จะต่อสัญญาแบบระยะยาวกับทางมา,าร์คัสรดฟอร์ดให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะมันก็มีการพูดคุยไปในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ายังแบบไม่ได้แบบมีการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับหรือว่ามีการสนทนาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกกันไปนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับว่าต้องรอให้แรดฟอร์ดเนี่ยกลับไปยังสโบรซอนก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องของการพูดคุยเนี่ยก็คือในมุมมองผมด้วยนะผมมองว่ามันมีโอกาสอยู่ต่ออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้แฟนผีไม่ต้องบนอะไรมากมายเลยนะฮะแรดฟอร์ดเองก็ดูที่จะแฮปปี้กับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเขาก็เป็นตัวหลักด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเม้นกัน,นต่างๆเนี่ยแมนยูทางสโมสรเนี่ยก็พร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นให้นะครับไม่ได้บอกว่าต่อสัญญาแล้วก็ ค่าเหนื่อยเนี่ยมันเท่าเดิมนะต่อสัญญาก็คืออัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นให้อีกนะฮะออปชันต่างๆก็เพิ่มให้อีกนะฮะนี่คือแบบนักเตะที่เทนฮาร์เนี่ยต้องการเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของมาคาราฟอร์ดเรื่องแรกนะครับที่เอามาฝากกันส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของอามดติโอโนนะครับอามดติโอโนยังคงทําผลงานได้แบบโดดเด่นในระหว่างการยืมตัวทางเซนเดอร์แลนด์นะครับในช่วงซีซั่นนี้เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้แบบต่อเนื่องนะ คือได้รับโอกาสแบบสมเสมอนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะ5เกมนัดหลังเนี่ยเจ้าตัวทําไป3ประตูแล้วก็1นึ่งแอสซิด็กด้วยนะครับมันก็เลยทําให้อามาัดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะว่าแมนยูอาจจะพิจารณาดึงตัวกลับก็ได้นะครับซึ่งในเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะในเกมที่ซัดเดอร์แลนด์พบก,กับมิลวอร์เนี่ยอามาัดก็เป็นคนที่ทำประตูแรกในเกมน,น,นี้ด้วยนะครับอ่าเป็นประตูขึ้นนํานาทีที่5 3นะครับในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะฮะ จบเกมซันเดอร์แลนด์เอาชนะได้3สุขนะครับซึ่งเ,เรื่องของการดึงตัวกลับเนี่ยผมไม่ค่อยแบบสนับสนุนสัดเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าช่วงนี้อมาเดียโรผลงานดีกับทางซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมออีกด้วยนะเพราะฉะนั้นควรที่จะให้นกเตะอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดึงกลับมาแล้วโอกาสไม่ค่อยได้รับนะฮะส่วนใหญ่นั่งจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันไม่เบรกอะ่ะรอดูในช่วงซัมเมอร์ดีกว่านะครับ คอยมาคิดกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้นะฮะออคอยวางโปรเจกต์กันอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเคลียร์สล็อตอะไรต่างๆให้มันพร้อมก่อนนะครับคือตอนนี้กลัวมันแบบจะเสียของไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้นักเตะก,ก็กําลังแฮปปี้ดีกับการลงสนามแบบต่อเนื่องนะนี่คือข้อดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป็นกระแสะข่าวกอสซิปนะฮะมีการระบุกันออกมาครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยเคยหมดหวังที่จะดันดอนนี่ฟาเดเบกนะครับเพราะว่าเรื่องของผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ให้โอกาสนะครับแล้วก็เหมือนกันกบดอนนี่เนี่ยก็ยังปรับตัวไม่ได้นะครับผลงานภาพรวมก็ยังไม่เบิกซะเท่าไหร่นะครับสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเคยมีการพิจารณาเรื่องของการสลับดิวระหว่างดอนนี่ฟาเดเบกกับทางเวสตันแมคเคนนี่ของทางดิเวนตุสนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแผนในการดังกล่าวเรื่องของการย้ายทีมหรือว่าสลับดิว ของนักเตะ2รายเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นเดียวที่แป็กกันไปดดนนี่ก็ต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแหละสำหรับดดนนี่ฟอร์ดบ็กนะครับเอเดรียนฮาก,ก็พยายามส่งลงเล่นแหละนะฮะแต่ว่าเจ้าต,ตัวก็ต้องมีการปรับตัวในระดับเดียวกันด้วยนะครับนะส่วนื่องเราต่อมาครับก็เป็นมุมมองของเฟอร์จิลฟานดนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงรุ่นน้องร่วมชาติอย่างคูเด็กกัโปโนะครับแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะฮะ ฟันไดเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของการย้ายทีมในอนาคตของโคดิกาโปนะครับโดยบอกว่ามีโอกาสน้อยมากๆครับที่โคดิกาโปเนี่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับถ้าให้เดาเนี่ยนะฮะในช่วงตลาดรอบหน้าหรือว่าในช่วงมกราคมหรืออจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งฟันได้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่านักเตะจะย้ายไปทีมไหนซึ่งเวลาเนี่ยก็จะเป็นคําตอบเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าโคดิกาโปเนี่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะทางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นนะฮะที่อยู่ในตัวนะครับเป็นตั้งแต่ที่มีของนล้วดินงนะฮะเพราะฉะนั้นการย้ายไปเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายทีมก็รอติดตามกันนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของแฮร์รีมัไวในมุมมองของแพทริกเอเบล่านะครับก็ได้ออกมามองว่าแฟนบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยเลิกโจมตีฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่มักวได้แล้วนะฮะหรือว่าควรที่จะมีความระอยใจได้แล้วนะครับเนื่องจากว่า แฮนด์แม็กวายกับทีมชาติเนี่ยนะฮะไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยนะหรือว่าไม่เคยทําให้ทีมชาติเนี่ยผิดหวังแล้วกันผลงานภาพรวมของแม็กวายเนี่ยก็ช่วยเกมรับของทีมชาติอังกฤษได้เยอะนะครับแต่มันคนน่าอารมณ์นะคือแฟนบอนลระดับสมโมสรก็คือแฟนบอลแมนยูเนี่ยว่าได้ไแหละเพราะว่าผลงานของเฮนด์แม็กวายกับทางแมนยูเนี่ยมันไม่ดีจริงๆแต่ผลงานในทีมชาติอังกฤษเนี่ยแฟนบอลเนี่ย คือไม่ควรที่จะทําแบบนั้นอ่ะไม่ควรที่จะมีการโหหรือว่ามีการพิจารณาด้านลบเกี่ยวกับแม็กไวนะครับเพราะว่าผลงาน,นที่ผ่านมาก็มันแสดงให้เห็นแล้วแหละว,ว่าเขาอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ยอดตัวเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนอื่องนั่นเองในระดับทีมชาตินะครับมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะที่ยังหาคําตอบไม่ได้นะว่าเฮลิแม็กไวเนี่ยอยู่กับทางสโมสรเนี่ยอีกแบบอยู่กับทางทีมชาติอีกแบบนะครับคือจะพูดว่าเรื่องของคุณภาพ นรอบข้างมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยรอบข้างของเ e รเม็กวาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในสโมสรน,นะข้างหน้าก็มีคาซิเมโรมีเอเล็กเซนนะครับมีบรูโนนะที่คอยลงมาช่วยเกมรับได้นะครับด้านข้างนะครับมีลูกชอผลงานก็ไม่ได้คิริ้วกิเลนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษด้วยด้านขวาก็เป็นในราของดาโลติดทีมชาติอีกนะฮะ แล้วก็เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยที่ยืนเป็นประจาก็มีพวกมาตีนิสพวกวาานที่สามารถยืนได้ก็เป็นระดับทีมชาติทั้งนั้นเออในระดับทีมชาติก็มีนักเตะชั้นนามากมายนะครับมันก็ยังเป็นข้อแตกต่างกันอยู่ที่หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรที่เอเล็กตวายเป็นคนละคน,นะครับทีมชาติอีกแบบสโมอสซอนอีกแบบนะครับเรื่องราวปดท้ายครับก็เป็นมุมมองของตํานานนักเตะทีมชาติสารัฐอเมริกาครับอย่างเอริกวีนันดานะครับ, ada, รบได้ออกมา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตการย้ายทีมของคริสเตียนปุลิสิตนะครับโดยเอริกเนี่ยบอกว่าคริสเตียนปุลิสิตเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การย้ายเนี่ยควรที่จะไปแมนเชสเตอร์เด็กมากกว่าที่เป็นอาเซนอลนะครับเอริกบอกว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าอาเซนอลเนี่ยจะเป็นจุดหมายที่ดีที่เหมาะสมกับปุริสิตหรือเปล่าแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมชอบแนวคิดที่เขาเนี่ยจะย้ายไปแมนเชสเตอร์เด็กมากกว่า เมื่อคิเตียโนโรโดแยกทางกับทางสมงสอนไปเนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศใหม่ใหม่ในทีมได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือคําแนะนานะซึ่งบุริษิดก็มีข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กลับมามีข่าวกันอีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะครับเพราะว่านังเตะเนี่ยก็อาจจะเลือกย้ายทีมในช่วงมกราคมก็ได้นะครับก็รอติดตามกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ